ข้ามสำคัญมากดวงใจแม่ของน้องคือแม่ต้อดวงใจไหวแค่นี้พี่รอดโอ้นี่แสดงว่าใครจะกล้าฟันแม่ของน้องแม่กับปดไม่ตายเพราะแม่ต้อดวงใจไหวที่รัฐวังของน้องโอ้นี่แสดงว่าถึงค่อยจับผิวกันไม่ตายแปลว่าตายไม่ได้แต่ว่าใจไม่ไปทำลายว่าใจนี่แม่จะตายไม่ได้ถ้าคนนั้นเลยเว้ยที่ว่าแม่ย่ายปีมีบุญน้องถ้าคนนั้นน้องนี่น้องนอนนะครับพี่ครับนอนแต่น้องรับแต่น้ารับแต่น้องเออจ้ะรับไอ้ไอ้บูอยากอีบูนะอันนี้วุ้ยเป็ดดูแต่ก่อยทำเลยมันก็ไม่ตายวันนี้น้อยๆก็ดูแล้วแมรี่ก็รับแล้วต้องจัดการน้องตาโมนี่ใช่ไปรบบานแน่นอนไม่เจ๊วายช่วยจัดการโอ้โหเด็กคนนี่เนี่ยน้อยตานางจิบจงอ๋อจีจับปั๊บว่าช่วยแม่กำพดปกไม่ต้องช่วยเหยียดไงมิปวานมิปวานแล้วโลกไอ้จีนสุรากะมาพูดจาปลานปลาตามต่างต่างบอกแจงอันอ้อไม่แปลงไปบอกการบอกแปลงแล้วไม่แปลงไปบอกไปแล้วต่องาไปนี่บทต่อไปล่ะแล้วก้าวติดเขตซ่อนบาวนพี่ชายนี่บทที่สามบาวนพี่ชายพี่ไม่พาน้องแค่เปลหรือพี่เอ้ยเวจริงชาไม่พาน้องแค่เปลเวจริงชาว่าไม่พาน้องแค่เปลน้องเวจริงพี่รักหน้าวงเจ้าขาพาน้องเกตซ่อนไปแค่จริงชาเทวันนี้เจ้าตาไม่อยู่นะเจ้าขานี่เป็นบทที่ทราบกับบทบทหลักหน้าวงน้องเกตร้อนต้องคิดได้ว่าปีนี่ก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวเต็มบ่าวเพลียๆนี่ปีบวชอยู่ซึ่งกันนี่มึงก็เต็มเช้าเลยไม่บัดที่คนนี่วันนี้ท่านอาจารย์อาจารย์มาอยู่ถึงโรงเรียนเก้เพคนมันจะวีปากวีจานมาเอิดเล่ตะนูทิศวัดนูแล้วก็ไม่ใจน่าเกลียดไรเรามันไม่น่าเกลียดแต่หลังที่เวลามึงโยนเพมันหลังที่นุ่มเจ้าตอบว่าโจกูแล้วกูต้นไม้ติดไม้ปักบวชกันเลยปีนี้ก็ปีรับระเกียดน้องเลยเจ้าค่ะไม่ปีน้องอย่าปล่อยยายหนูปล่อยไม่ได้หลักตาวงลงเพอละเบอร์พรำโอ้มาลงเพอละเบอร์พรำแล้วก็พึ่งปั๊มรำมงน้องหน้าประกาศตาหน้าประกาศตาว่าพึ่งปั๊มรำมงน้องประกาศตาแกต้องเจ้าอย่าก้าวได้มาพูดจาน้องนะเมื่อพระเจ้าตาไม่อยู่เจ้าเออดูไม่ดีตาไม่ดูมาดูไม่ดีมดมดดีที่กับสองไม่อยู่น้องเออดูไม่ดีละข้อบุตรพูดเพ้อนี่ละเบอร์ควันอ๋อว่าพูดเพ้อละเบอร์ควันเรียกอัมพันเข้ามาเด้รักเอ้ยมาเอ้สิน้องจันมาเด้น้องมาเอ้สิน้องจันมาเด้ก็มาเอซีมายังยองกาวงเดกองเทวีมายังยองฮงกองเทวีแล้วพระผู้มีพระว่าอนงเอเตียวควาควายตะมาแล้วเตียวมาใจบอดหนึ่งบอดครับตะมาน้องเอจะพาท้าวซาบนจนจิตให้คิดแค้นท้าวซาบนเลยเดียวบอดท้าวซาบนให้คิดอยู่ตั้งรายปลายหน้าต่อไปก้าวประจาวมีความเสื่อมที่อับอายโอ้นี่จะเด้งว่าจิตม่อมพอออกมานั่งตรงประรุ่งวันนี้ติวม่อมนี่จะเด้งว่าเรียดน้องรถจะหน้าจะไม่เกียรติแค่ได้ออกป้าสิลูกก็ข้าวประจาวทำไมไม่ไปรักลูกไอ้ออกป้าอาคนหนึ่งไปเลี้ยงเอาเจ้าเมืองหลวงการจัดหลวงจ้าไปดินเพนนั่นแหละสิเต้น้องรถจะหน้าเฮ้ยได้แต่ไปเลี้ยงออกป้าเมื่อเราคิดก็ดูใบสับนี่จะเด้งว่าม่อมพอต้องคิดก็ดูใบหลายออกป้ากูจะฆ่ามันเจ๊ตายถ้าพนันไม่อยาก
พระโมโหปานี่มันจีก้านามเป็นพิเศษแต่ปนันไม่มุ่งโผล่ประกาศต่างหากเกยแล้วเกยต่างหากเจ้าโหบอกว่าไอ้ปอยาเนื้อปลามาตาก็ย่าไม่ได้ปลาชีวิตเช่นแล้วท่านเลยเราต้องการจะฆ่าโยปามันไอ้ปอยาเนื้อปลาอ๋อเคยเรานี่ให้เป็นเครื่องจับปลาจับมือเรียบร้อยไอ้เงือไอ้เอาปลาให้ไปมือเปล่าไปมือเปล่าไม่ต้องไงเลยถ้ามันไปได้ปลาบาดได้เนื้อมาจะฆ่าให้ตายจีบด้วยหายจีบไอ้เอาปลามันปลาที่ดาไปเยอะโอ้มันปลาที่ดาไปมันแค้นชัดปลาไทยอยู่น้องเอ้ยไม่รู้ว่ามันแค้นปลาไทยอยู่น้าไม่รู้ว่ามันแค้นเลยปลาไทยอยู่พอต่อไปครับอยากเปิดแต่ว่าฉันก็รบที่เป็นคนได้ยากรู้เลยเปิดกลางทางพอเปิดกลางทางก็เป็นยิ่งทราบคือหนึ่งมรดกนางโบราครับนี่แหละนักเขียดแขนเป็นยิ่งติดฆ่าพวกตายหอบตะลบหอบตองลาอองไงหอบตองไม่ลาอองไงแล้วนิดมึงไม่ว่าพุ่งพวงอันองหน้าดวงตามนพุ่งเมืองและดวงตามนดวงซามองสี่นวลเปิดปากได้มาจัดชวนแล้วสามพระวุฒิเบเกตสรารักเอ้ยปากางอนเกตสรารักปากองปากางตาเดชรังรอเอ็ดปากองร้อยวันแล้วมีปีที่ไม่มาดูใครพี่ไม่มาดูใครแล้วรื้อเจ้าไม่เป็นห่วงอาเทียแล้วดวงซามองนั่งออกเลยทั้งฟ้าปนันนั่งตั้งรอไว้เรารีบตามไ
จังหวะแก้ตามไปตะกี้ไม่นั่นอยากดีจินเจ้าน้องอินทรีบอกเอ้ยปอได้ดูเวทพอบาบอกใจนะปอได้ดูเวทโอ้เจ้าแก้วเกตบุปผาน้องเอ้ยไม่อาจสั้นน้องป้าแล้วไม่อาจสั้นแม่ป้าน้องเอ้ยไม่อาจสั้นน้องจังกลับมาใกล้ตามเดไปเร็วพลันไอ้กรงจนนั้นยายาไอ้น้องเอ้ยหลักป้าขอท่านติรักสุวรรณจักรนิยายดารารับเชิญก็เราก็คุณดวงจันทร์สวนีรับบทเป็นนางเอกคุณไข่เทอร์โบรับบทเป็นผู้ใหญ่หน้าคุณทองทองแดงรับบทเป็นหลวงพ่อคุณจ้องรับบทสมุนของผู้ใหญ่หน้าแล้วก็คุณบี้มังลุงรับบทภรรยาของตำรวจโอกาสนี้เชิญท่านพบและชมละครตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปละครเรื่องนี้เราให้เกิดขึ้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลบางชนะบ้านก็ลุงทับเช้าตรู่ของวันนี้ลุงทับสามีตายมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อเจ้าทองตอนนี้โตเป็นหนุ่มเข้าวัยบวชแล้วอายุ21ปีบริบูรณ์วันนี้ทองเตรียมตัวจะไล่ไฟไปเลี้ยงที่กลางทุ่งพบและชมละครได้จากแรกเป็นต้นไปในเหรียญทองครับคุณผู้ชมที่รักครับอ
ันสลับไปแล้วกลับหน้าคิดมันจังเป็นปริศนาโลกเรานี้นั้นมันเวียนเปลี่ยนไปมานเวลาและหลวงพานประสานกันเอาอะไรแน่ไม่ได้โลกมนุษย์ไม่สิ้นสุดมุนเวียนมันจังแปรเปลี่ยนพานอ้าวนี่จะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เร็วนี่จะผมกลงหรือใจโอ้มปบเบี้ยบาดอะไรฮะเบี้ยนับโอ้ยนี่ผมก็เลยนู่เวนโนดบ้าแล้วแกเนี่ยแต่ต่างกันตั้งเยอะเออหนูว่าเบี้ยบาดเมื่อคืนนี้แกไปเที่ยวที่ไหนมาแกคืนนึงแกคืนนี้กูไปเล่ดวงจันทร์เลยที่ไหนฮะที่ไอ้ด้วยแล้วลืมได้แล้วแกผมเบี้ยก็มาแกผมไปร้านอุติปักตูตั้งปักเต้าแม่อุ้ยแม่ไปเลยกลางร่างกำเม็ดกลางหน้ากำเม็ดในวุ้ยตำปื้อเลยไหวเลยดวงจันทร์ดักเดียวจัดที่เลยตีกรงทั้งทำไมฮะกรงปื้อใหญ่ผมใหญ่โพดีลูกโตลูกโตมันไปโหลดที่วุ้ยอาจารย์วิธีดนตรีโพดีคุณโหลดไปตั้งไงนะตั้งลูกโตนะแกมุดเข้าทางนั้นเลยเออเข้าทางนั้นนะซึ่งไอ้จอมตีก้าวไปกันเกือบไม่มาลูกอ้อนั้นเจ็ดตัวเจ็ดตัวจะเรียกมาไม่แม่มันนั้นข้าวใบเลยตึงกูไปตึงกูโหลดไปปั๊บดวงจันทร์ลงเพียงวัวกรกพอดีเล่เปลือนี่จบเดี๋ยวนี้กูข้าวไปนั้นพอวาดเล่เจ็ดเรียบร้อยตึงงานนี้ดวงจันทร์เลิกพอเลิกจะเร็วตึงเจ้างานประกาศกันประกาศว่าเคยมาทางไหนหลบทางนั้นแล้วตกลงนี่แกกลับทางไหนฮะกูลบทางลูกโทนี่เหล่าเย็ดผมไปตึ้งตอนนั้นแหมมันลบบังแล้วทีนี้มาที่ลูกอ้นเจ็ดตัวนี่เย็ดผมไม่บอกกูก้าวกวัดกันปักเต้าว่ะเหลือดกวัดไปกวัดมากวัดไปกวัดมาถึงเจียงนายมาเป้งไปใจเลยทีนะมาว่านายว่าโอมากับลิงวัดกันอีเฉยมันลงอย่าผมกูกวัดขึ้นปืออย่าผมอย่างว่าอันนี้จัดกินมันยอมแต่ว่าใครยอมฮะมาเนี่ยมันยอมเป็นเมียน้อยบ้าแล้วแกได้ทะลึ่งอยู่ด้วยเอออย่าผมอย่าถึงตอนที่กูออกรบมันนะกูจะเดินอยู่ปักหนึ่งโกนเลยเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวแก้วโลดงานโลดด้วยเลยว่างอีเล่ดนตรีป้าเจออะไรบ้างโอ้ยผมเย็ดการนี้พอเดินเหนื่อยกูพอเหนื่อยเจ็ดเร็วเจ็ดผมเย็ดไม่รู้กินอะไรเบียร์ยังอยู่อีกหนึ่งกูเธอเนี่ยล่ามโบกหนึ่งพอเธอเนี่ยล่ามโบกเจ็ดเร็วตึ้งพอชิมเล่ไม่ตึ้งน้ำตาลพอไม่ตึ้งน้ำตาลเดี๋ยวไปก็ปั้นตีร้านก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใกล้แกจะขอซื้อเท่าไหร่5บาทก็กูขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายน้ำตาลสักหน่อยก็ไม่กูก็ปั่นนี่กูเอ็นไว้แล้วก็ใช้งานไว้ใช้คูมไว้จัดกินก็ไม่ค่ายกูวิบกันเองเดี๋ยวล่ามกูโปกเม็ดหนังเลือดแต่เนื้อเปลือกเกี่ยวห้อยอยู่ไอ้เลือดแต่เนี่ยล่ามเดี๋ยวเอ็นปล่อยเอ็นมาเอ็นปล่อยเอ็นมาอยู่ปานนั้นเดี๋ยวว่าน่ากินนี่กูเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่พอเดินไปตึ้งกันนี่กูตำแกงอย่าผมให้เกะๆน้ำตาลพอตึ้งปั๊บกูตำให้ลื่นลงอ่ะที่กูมน้ำตาลนั่นเองพอลื่นได้แล้วตึ้งกันนี่ปั้นได้แม่ก้าวก็ตูดนะดูเนี่ยล่ามมันจัดอุบาทมันไม่รักเจ้ามันมีตั้งโทษมันเองให้เนี่ยล่ามนี่งั้นกูช่วยเนี่ยล่ามได้กูเย่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 ได้กูมน้ำตาลเด็ดแม่มจิตมาช่องลู่เลือถ้าแกน่ะกี้โกงอยู่เรื่อยไปเจอกูใจอู้กันไปค่ายนะ5บาทนะวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยไม่บาดใจเหลืองเลยอ่ะก็ได้ข่าวว่าเหรียญน่ะตอนนี้ผู้ใหญ่หน้าดับมาสู่ขอแต่งงานเอออันนี้กูรู้น้อยๆเหมือนกันนะเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะไม่รู้แต่ว่าจะเป็นคือไม่ความมีที่นวลกระเมื่อนนะกูได้ดูแววๆเหมือนกันนะอีเปรตนั่นกันนะ
แต่ฮอยฉันรู้นิสัยเหรียญเขาดีเรื่องเนี้ยฉันคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดของเหรียญแน่นอนเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่กระตุกเลยอีกี่นวลกับเมื่อนจังหวะมันยี่แต่งงานกับลูกน้องพี่นวลด้วยเหรอเออที่เปลี่ยนนั้นเดี๋ยวดูแหววแหววมันเนี้ยฉันนัดเหรียญไปเจอกันที่กลางทุ่งยังไงยังไงวันนี้ฉันถามให้รู้เรื่องอาจารย์ได้เออเออกูก็นัดเหมือนกันนะแกนัดเจอพี่นวลที่ไหนเนี่ยที่ลังโก้ตรงไหนที่ชาลาที่บังกะโลที่มาไม้ลังกาเร็วแล้วทำไมเป็นนัดเจอที่นั่นตรงนั้นไม่เคยพบเลยนั่งคุยกันไปฉันว่าเราไปกันดีกว่าเออไป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 ทองทราบข่าวไม่ดีกระเดือกร้องด้วยรู้ข่าวว่าเหรียญนั้นผู้ใหญ่นาคมามั่งชาวบ้านก็พูดกันแต่ยังไม่แน่ชัดลุงทับพ่อของทองอยู่ที่หลังบ้านวันนี้ลุงทับมีเรื่องไม่สบายใจกับลูกชายและภรรยาที่ตายจากไปชมละครก็รอต่อไปครับชีวิตกองคนมันจะวนหมุนเวียนออกวงคนมันจะปนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนวิถีชีวิตโอ้มันจะเปลี่ยนทางวิถีชีวิตปบปลุกทุกกลมนี่ปอกลมลีกิจโอ้มันสุกสมกาโปรพรมลีกิจชะตาชีวิตมันยิ่งคิดแล้วยิ่งลึกชะตาชีวิตมันยิ่งคิดยิ่งลึกผู้กาดวิชาต้องอิดรากวิดฝึกโอวิชาต้องอุตสาหวิดฝึกอดีตจารึกมันชั่วดีมีรอยโอจารึกกะชั่วดีมีรอยสวัสดีครับชาเองก็ชื่อว่าตับเมื่อก่อนนี่ก็ชาก็มีเอิ้นมีตองพอสมควรพออยู่มาปานนึงชันลงใบอมุกเล่นแปะเม็ดใกล้บ้านใกล้จงนี่โยโย่น้ำเลยจนเหมือนเดิมเลยฉันเล่นไปไม่ว่าเล่นมาต่อเองอาจารย์เล่นไหนฉันเล่นเม็ดฉันไม่ก้นใจเล่นก่อนเมียเป็นลมตายเลยเมียตายก็เขาบอกว่าเบาตับเออดูนู่นเมียตื่นตายตัวอย่างเล่นปลายเล่นปออยู่เลยฉันไม่สนใจตัวอะไรเรื่องเล่นไปเรื่องง่ายฉันก้าวตามืดแล้วเล่นทุกอย่างเล่นเล่นว่าเมียตายพอเมียตายก็ก่อนอีตายมันช่างให้กับปู่ข้างบ้านว่าตาปีตับลบมาจากเล่นปลายเล่นปอดไปได้บอกกันนะว่าอย่าจะเล่นนักแดงนี่จ้านตรอมใจไม่รวยได้กินแล้วได้กินลูกดุ้มแล้วจ้านพอได้ยินคำนั้นก็มากลับมาตึ้งมาอินคำชาวบ้านก็เล่นกันการเลยยึดปล่อยยึดก็หมดตัวยังโลกโยกุลชื่อว่าไอ้ต้องลูกเบาจ้านอยู่โล่เลยอยู่โล่เหมือนจ้านแบบนี้นะหลวงจ้าไม่ต้องอ้วงพระจ้างกาเห็นว่าลูกขึ้นยืนมาเปื่อแล้วปะนาหรือการเล่นการปะนันนี่มันไม่ดีลั่นเล่นคนลืมเนื้อลืมตัวปะนี้จ้างกระจำจิตใจแล้วพอรู้สึกตัวก็มันใช่แต่แล้วมันแก้ได้แล้ววันนี้ลูกบ้าจ้างก็ไม่รู้ไปไหนพอดีมันครบอายุ28ปีก่อนนี้ตายแหม่มกระตั้งไหวบวชให้มันกันจักแดงจ้างป่านี้แล้วก็ลูกบ้ายังไม่มาทีอยู่ก่อยลูกก็ถูกตลอดเวลาเพราะว่าความรักลูกก็พอเล่นการปะนันยึดไปแล้วก็ลงมาเล่นทำงานทำการก็ไม่ตันเพื่อนแล้วพยายามโทษลูกโทษล้านว่าการเล่นการพนันนี่มันเป็นทิ้งดีไม่ดีทำให้เวลาเราเล่นนั้นการพนันนี่ลืมทุกทิ้งทุกอย่างไม่การนับเมียตัวเองก็ยังลืมลูกได้ลืมเม็ดกาจ้านเลยเหลือใจวันนี้ก็ลูกไอ้ตองไม่รู้ไปไหนจ้านก็ก่อยอยู่นี่ไว้ได้มาปรึกษากันแล้วดีว่ามึงกี่พร้อมอีบวชไอ้จ้านไม่ไอ้แม่มันไม่ป่านนี้แล้วยังไม่มาที่ไอ้ตองไอ้ต้องไอ้อ้อยมานี่เดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวลูกมึงทำไรอยู่ลังบ้านมาด้ะไอ้ต้องดูพันปลื้อเดี๋ยวพอเย็กดังมึงไม่จะมาพอลูกเออผมมายุ่งนะพอมึงยุ่งอะไรพอแล้วมันจับก้าวเหลืองไม่ดีไม่ร้ายมึงปันนี่อยู่บทรู้อยู่ทางช่องคนนี้พอยุดพออีบอกบูทูต่างเพนี่มึงนายไอ้ตองนะก้าวมาเลยเดี๋ยวลูกเพราะมีอะไรไม่สบายใจ
พอบอกว่ามึงที่ลั่งเต็มเบ้าเต็มนางเนี่ยมึงจะเล่นการพนันทุกสิ่งทุกอย่างมึงอมวยสนุกเกอร์แต่มึงจะโพสต์รูปไปจะฮัดแต่งกันได้อย่าไปนี่โลกใบอย่ามกเป็นทิ้งที่ไม่ดีพอเป็นตัวอย่างมาแล้วพอเล่นกันว่าลืมโลกลืมเมียมึงคิดแหละบทเรียนครั้งเนี้ยผมจำได้ดีพ่อเคยเป็นมาก่อนผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพ่อเรื่องนี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมึงไอ้พอใบเฉยนะลูกนะสำหรับเรื่องเนี้ยพ่อสบายใจได้เลยนี่ไอ้ตองพอนี่ไม่บ่ายใจซึ่งอย่างเดียวแต่วันนี้ตอนนี้มึงก็เต็มบ้าเต้าตึกขึ้นมาแล้วพอรู้ก้าวก็ไม่ดีก้าวอู้ทำให้พอไม่บ่ายใจมีอะไรเหรอพอถามก็ว่ามึงอันนี้ไปรักกับลูกสาวกับนั่นอยู่ใจมากับไอ้ลูกเรียนก้องลูกสาวกับนั่นมึงอย่าไปเดี๋ยวปลำนะลูกนะเพราะก็เป็นคนมีเจอมีเรื่องก็มีเอิญมีตองเราคนจนมึงอย่าไปเดี๋ยวถ้าไปเด็ดดอกกว่ามันยังลูกก้องกับนั่นมันนั้นไม่ได้พ่อก็ไม่ไหวใจนี่พ่ออีทรอนมึงกันผมเข้าใจพ่อผมรู้ความรู้สึกของพ่อดีแต่สิ่งสำคัญนี่พ่อดีบอกมึงกับพ่อก็ไม่อ่อนแรงวันนี้พ่อบอกให้มึงได้รู้ว่าก่อนถึงแม่มึงตายแม่มึงได้สร้างคนกันมาว่าถ้าพี่ต้องพี่ตับลบเล่นการพนันวันนี้ไอ้บอกไอ้ต้องกันบอกไอ้ตาว่าไอ้ต้องกลับมายุบบวชวันนี้นี่ไอ้บวชไอ้มันตักแดงกันวันนี้นี่พ่อหมายความว่าพอไอ้มึงบวชไอ้ลูกให้ผมบวชมึงนี่ปลอมมีความหมายคนเราได้บวชนี่คือต้องตามลูกตามไร่ก่อนว่าถ้าว่าเมื่อปลอมก็พอจะทำพิธีไอ้มึงบวชได้แหมมึงทักแดงแหมมึงได้ไปพุทธไปเกิดติดสีตาตาบายก็ดีเหมือนกันพ่อเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่แล้วก็พ่อน่ะผมก็ยินดีลูกผู้ชายทุกคนน่ะก็ต้องบวชกันอยู่แล้วเรื่องนี้ผมไม่ขัดพ่อหรอกมึงไม่ขัดพ่อก็ใบใจแต่ว่าการจะนานนี่ลูกนะเราบวชนี่ก็พอก็ไม่มีเอิญมีต้องเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่จุดนี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกพ่อแก้วข้าไปวัดขอพ่ออีอุ้งก้าวหม้อแกงหม้อเลยไปบอกคนแก่ๆกลางๆบ้านไปช่วยมาช่วยตำช่วยได้กับนี่นะไปวัดกันนะบัดนั้นนะแล้วนี่พ่อใช้ผมบวชวันไหนเนี่ยพอไปแลกกับตาล่วงตุ้งไว้แล้วพอไปแลกวายบวชเดือนอกขึ้นสิบห้ากัมเดือนหกขึ้น15ค่ำนี่มันก็ใกล้แล้วนี่เราไม่ใช่ต่ำไรลูกบวชแบบก็หุงข้าวหม้อแก่หม้อไปวัดบอกผีนองไก่แก่บ้านนะก็ได้พ่อเพื่อความสบายใจของพ่อเนี่ยผมยินดีตามทุกอย่างเมื่อวันนี้เราไปละไปบอกบอกคนข้างบ้านลูกว่ามึงลาบวชเอางี้ดีกว่าเนี่ยพ่อเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนฝูงแล้วก็คนใกล้บ้านปนไปวานอีจันกันนะไปบอกว่ามาช่วยทื่อบาดใส่ไอ้มึงกันครับพ่องั้นผมไปก่อนดีกว่าไปลูกไปบอกคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยผมบวชกันมาอ่ะไอ้โอ้ยพ่อใครมึงบวชกันเหมือนไอ้ต้องบวชมึงก็ต้องบวชกันนั่นเองบ่ผมบวชแล้วมึงบวชเบิดเลยเรียกว่าชื่อนี่มึงบวชถึงไหนเอ็นกูไม่เอ็นสักนิดนึงไม่กลายถึงหนามปึ้งบวชอะไรหรอบวชอ้วมันคือไอ้มึงพ่อไอ้มึงบวชกายต้องกันอายุเป็นเพื่อนกันมึงปลอมอีบอได้ครับพ่อไหมไม่โยกกุดน้อยกระเดืองไม่ออกมึงโยกกุดแต่แก่กลางเบนถึงกันไหนลูกแก่ได้จังวายเฉยมันกลางเบนนู้นเบื่อแก่ปีเราเป็นบวชพระเราตื้อต่ำมาลูกเราต้องมีกาตามีปลงง่ายเขาอวยจ่อยปลงจ่อยได้ยังเนี่ยเรียนกาตาแต่ว่าแต่คำปลาก็มีอยู่แล้วยังใจไม่กาตาเหลืองเพี้ยนกูกลัวโอ้เลยมึงกลัวหรือเปล่าในลูกมึงไปอย่างนี้มึงไปบอกคนกลางบ้านวันนี้เผื่อมึงกี่คนก็บอกกันว่าพอมึงไงไอ้พอไอ้มึงบวชกลับจึงบวชต่อได้ก็เดือนนกขึ้นที่มาขำปลองกายต้องเลยบวชกันสี่เดียวช่องหนักพอไปบุญล่วงโตไงแล้วนั่งตัวจักรีบวชช่องงงหมดยายเป็นเผื่อนกันวันนี้มึงไปบอกคนกลางบ้านนะลูกนะคนเรานี่ลูกบ่ายใจอยู่ตรงนี้นะพอลูกไปได้ต่ำได้ถูกย่างไอ้ตองมันดีถูกย่างอาจารย์ไอ้บวชกำไรบวชอาจารย์วายไปต่ำลึกมันไม่จอมมันไม่ยอมทีดื้อรั้นต่ออาจารย์วันนี้อาจารย์ก็บ่ายใจแจไม่ได้ไปบอกคนข้างบ้านแล้วพี่น้องได้มาไปกติในวัดกันต่อลูกต่อหรือทีจะไอ้บวชลูกบ่าวอาจารย์วันนี้แจอยู่ไม่ได้ลุงทับตั้งใจใช่ทองนั้นบวชทองรู้ข่าวจากชาวบ้านว่าคนที่เขารักคือเหรียญนั้นผู้ใหญ่นาคมาบ้านหมายเขาพร้อมที่จะสละถ้าเหรียญต้องการแต่งงานกับผู้ใหญ่นาคเพราะเขารู้ตัวเองว่าเขานั้นฐานะไม่ทัดเทียมกันณที่บ้านเขากำนันเงินห้องนอนของเหรียญ
เรียนอยู่ภายในบ้านเธอทั้งสองปรึกษากับสีนวลจบละครก็รอต่อไปครับผู้ชมครับทำไมไม่สาบกันโรงเรียนคะวันนี้เหรียญไม่สบายใจเลยอะค่ะไม่สบายใจเหลืองอะไรนะคะก็คุณพ่อสิคะโอ้ที่ว่าเหลืองเธอคุณพ่อใช่โรงเรียนแต่งงานกับน้องทองใช่ไหมคะใช่ค่ะเหลืองนี่ปีก็ไม่สบายใจเลยนะคะรู้ไหมว่าปีก็เหมือนกันคุณพ่อให้ปีแต่งงานกับลูกน้องของผู้ใหญ่หนักปีก็ไม่สบายใจเลยค่ะโรงเรียนคะพี่สินวนจ๋าดูสิคุณพ่อจะให้เหรียญแต่งงานทั้งๆที่คุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าเหรียญรักอยู่กับพี่ทองอะค่ะเรื่องนั้นช่วยอะไรไม่ได้นะคะคุณพ่อถือว่าเราแต่งงานกับคนที่ว่ารวยๆน้องเรียนการรวยซึ่งคุณยายนาการรวยถือว่าเหลืองนี้ครอบครัวได้มีความสุขนะคะแต่คนเราถ้าแต่งงานไม่มีความสุขเลยมันลำบากนะคะเข้าใจค่ะแต่อีกอย่างนะคะน้องรู้ไหมคราวนี้ได้ข้างบ้านเอาจดหมายมาให้พี่นะคะจดหมายค่ะจดหมายอะไรหรอก็จดหมายของน้องทองไงนะคะกับของไอ้ไข่อ้อยบอกไว้เราไปพบนะคะไม่ทราบอาทุลาเรืองอะไรเลยนะคะอ๋อบอกให้เหรียญไปพบใช่ไหมคะค่ะแล้วเราจะไปกันเลยไหมคะค่ะไปค่ะไปค่ะเหรียญรู้ข่าวว่าทองนั้นต้องการพบเขียนจดหมายมาบอกทั้งสองรีบไปที่กลางทุ่งที่เคยพบกันทองและอ้อยมาอยู่ที่กลางทุ่งเพราะนัดกับเหรียญไว้แล้วว่าต้องการจะพบเขาวันนี้ทองตั้งใจว่าจะคุยกับเหรียญรู้เรื่องเรื่องการแต่งงานและเขาจะบวชก็จะบอกเหรียญด้วยว่าเขาจะบวชในวันเดือนดกขึ้น15ครับป้าแล้วแกเนี่ยแกได้ยังไงฮะแล้วเดินหน้าแล้วแล้วแกซุ่มซ่ามอยู่เรื่อยแล้วว่างแกดูอะไรของแกเนี่ยว่างเลยกลางร่างอยู่แล้วแกมองหาอะไรฮะพี่ยังกูเล่นบ้าแล้วนี่มันกลางวันนั่นแกซุ่มซ่ามจริงเลยฉันว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าวันเตื้อวันนี้แกกับฉันอะแยกกันแยกกันเนอะก็ใช่อะสิป่านนี้แล้วยังไม่มีใครมาเลยเนอประวัติกับเบอร์นู้นนัดวันนั้นไม่ใจว่านัดทีเดียวว่านัดกูแห้งกันก็นั่นสิแยกกันดีกว่าแยกกันนะโอ้ยไปปกกันตรงนั้นดีอะก็แล้วแต่นะแล้วก็เจอกันเองทั้งสองแยกกันว่าถ้าเหรียญมาที่นี่นั้นจะได้ไปพบกันเหรียญแล้วก็สีนวลมาถึงที่กลางทุ่งที่นัดพบกันไว้กับทองพี่คิดว่าเหรียญจะไม่มาซะอีกนะก็พี่มีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจนะเหรียญพี่ทองเจอเหรียญทำไมพี่ทองไม่ดีใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคะเหรียญวันเนี้ยพี่มีเรื่องไม่สบายใจอ่ะพี่ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่นาคจะสู่ขอเหรียญแต่งงานใช่หรือเปล่าใช่ค่ะแต่เหรียญไม่ได้รักเขานะคะเป็นความจริงหรือเหรียญคุณพ่ออยากให้เหรียญแต่งงานกับผู้ใหญ่นาคก็ใช่สิเหรียญเรียกผู้ใหญ่นาคฐานะก็จะเทียมกันก็เหมาะสมกันแล้วนี่ที่ผู้ใหญ่เขาเห็นอย่างนั้นนะเขาคงจะเห็นสมควรด้วยทำไมพี่ทองพูดอย่างนี้ล่ะคะพี่ทองก็รู้นี่ว่าเหรียญรักอยู่กับพี่ทองแต่เหรียญความรักของเราเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่นะในเมื่อเหรียญเป็นลูกของกำนันนะพ่อเขาเหรียญบังคับแล้วเหรียญจะไม่ยอมได้ยังไงเรียนวันไหนเลยที่ก็น่าจะแต่งงานคุณพ่อให้เรียนแต่งงานเดือน6ขึ้น15ค่ําค่ะเดือน6ขึ้น15ค่ําแล้วทําไมต้องเป็นวันนี้ด้วยเนี่ยเรียนรู้หรือเปล่าเดือน6ขึ้น15ค่ําเนี่ยค่ําเนี่ยมันก็ตรงกับวันที่พี่บวชเรียนก็ไม่ทราบเลยค่ะคุณพ่อบอกแล้วนี่เรียนจะให้พี่บวชได้ยังไงอ่ะพี่จะบวชได้ยังไงเหรียญในเมื่อคนรักของพี่จะแต่งงานน่ะ
็พี่ก็บวชไปสิคะเรียนจะให้พี่บวชแล้วพี่จะเอากระจิกกระใจที่ไหนจะไปบวชเรียนเดี๋ยวเราคิดดูสิพี่จะเอาจิตใจที่ไหนพี่จะไปบวชไม่เป็นไรหรอกพี่ก็รู้นี่ว่าเหรียญไม่ได้รักเขายังไงเหรียญก็ไม่แต่งถ้าจะให้เหรียญแต่งงานกับผู้ใหญ่นาคเหรียญยอมตายซะดีกว่าเหรียญเราจะพูดอย่างนั้นสิก็เหรียญไม่ได้รักเขานี่คะเหรียญพี่ดีใจที่เหรียญน่ะยังจิตใจแน่ๆกับพี่แต่ว่าเรื่องเนี้ยเราก็คุยกันอีกทีดีกว่าอ้าวนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วเอ๊ะนี่นะแล้วไม่ให้ซูไม่เสียกันบ้างเนี่ยพูดได้เลยทั้งจีบกันแล้วเลยตักแก้ได้ก็มีออยไม่รู้เออจะแล้วเหรียญพี่ว่าเราไปคุยฝั่งโน้นดีกว่าจ้าเออมึงไงยักมาแก่ๆกูใช่ใช่อ่ะพี่อ้อยเคยฮะเออไปแปลนูไปตังเด็กจีบกันเฮ้ยเด็กจีบไอ้เป็ดหน้าย้อนมันกี่อย่างปลอกเลวย้อนกระจายมันแล้วแต่ไปน้อยอย่างนั้นนั่งแค่นายเลื่อยเราเนี่ไอ้รู้แค่เธอเนี่ยมึงรู้ใจปัญเนี่ยมาห้าคนใช่พี่อ้อยนงกระปรงปัญเนี่ยใช่ตัวเนี้ยฉันแก่เผื่อเยอะมาคุยว่ามึงนงกระปรงเนี่ยดีแล้วใช่ค่ะโลกหายไอ้ดอกทำตาใหญ่แล้วให้ตัวพี่อ้อยเวลามึงเยี่ยวนะกูได้ตีเบลอตาดูนงกระปรงเหยียดผมเมื่อไหร่นงปลาติดศพเนี่ยกูได้ตีบาตาดูนี่กล้องรู้ไหมค่ะพี่อ้อยค่ะนี่เป็นเนียนที่กำลังมีสดใสคนกำลังมีกูรู้ไอ้มึงมีความรักไอ้ยายอยู่ด้วยไอ้เจ็บเข้าเรือตายโอ้งไปมึงอ่ะคิดถึงกูมั้งจะคิดถึงตัวนี้ตายโอ้งโกงๆไปอย่าปกใจโกงๆงกกันถ้าไม่โกงๆไม่ร้อยเลยพี่อ้อยนั่นเออกาแม่เอ้ยแม่โอ้งๆๆๆกูไปโคกลางลั่งมึงฮะว่าไปโคกลางลั่งโคกลางลั่งเปลือยเปรตกะกูกันกลางหน้าอายุโอ้ปิดแล้วเรากูกันแล้วกูลืมมันพกนมมาด้วยนะฮิพกนมมาด้วยนะฮิมาตรงนี้ก็พกอีมาด้วยดูแลตีเบลอตาด้วยไอ้เป็ดเขามาจัดตัดใต้โตเย็นนายแล้วโอ้เออจริงลืมไปกูกันเป็นไรแล้วลงเรือมารักตะโกนรวยหรือจนขวาตั้งปีอ้าวโตได้ตีบหรือตาทุกใช่แล้วเด็กตายใหญ่แล้วให้ตัวนะไม่บอกไอ้นุ่มโลดโลจิโก้มันตูกเยี่ยวเลยก็ตั้งรังตั้งก้อยเปียกเม็ดแล้วหรือไม่เปียกง่ายหรือกระเหี่ยวใช่มันใหญ่เลยเยอะมึงแต่งกูเยอะสามมอนันโยตีบานตำงานตำการตกแต่งกลางรุ่นปูเกยแล้วก็ไม่ดีพี่ปูเกยแล้วก็ไม่ดีพี่น้องเป็นกะลีมาที่โมที่โมบ้านน้องอยู่ริมควังโดนบ้านพี่อยู่ริมควังเนี่ยน้องคุณดีแม่ที่ราชาจิ้งกู้จิ้งตากระยืนหน้าเจ๊งแมงแวบไปบ้านน้องเออแวบแวบไปบ้านน้องเออแวบแวบเหมือนไก่แคบตะลึงตะลึงตะลึงต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 ึงได้เรื่องเดียวแกปดแล้วมันตกใจตื่นผมเด็ดนี่ให้กี่ต้นแล่นเบลอเบลอพี่ห้องเย็นเบลอปูดำต้นแน่ไปได้มากันไม่บอก
เอ๊ะค่ะกูตามเลยมึงจักอีอีตามให้ได้หนุ่ยอ่ะพี่โอ้ยหนุ่ยเอาจ้ามแล้วอีเป็ดเอ็งมึงแต่งงานกับไอ้นูเรื่องมันเป็นนี้นะค่ะพี่โอ้ยเรื่องคุณพ่อให้ฉันแต่งงานกับลูกน้องผู้ใหญ่หนักแต่ว่าฉันไม่ได้รักเลยนะคะโอ้ผู้ใหญ่หนักเมื่อลูกน้องผู้ใหญ่หนักขึ้นใจเอาเองค่ะยายแต่งงานน่ะเนาะขึ้นสิมาคํานะคะนั่นเออค่ะมึงอย่าเอานอกใจกับกูนะกูจะรัดน้ํากรดให้มึงดูดิลาได้ไรวะพี่อ้อยน้ำกรดพี่เชื่อใจได้นะคะพี่อ้อยค่ะจากนี้ฉันไม่รักใครเลยจากพี่อ้อยคนเดียวนะคะนั่นเออเออนั่งตัวจักนี้จริงเออค่ะน้องจ้ามาเนี่ยไปบาร์เฉลียวพี่อ้อยพี่เป็นนี่พี่อ้อยเบื่อเราไปจับได้น้องต้องกับน้องเลี้ยนหรือไหมคะเออจริงจุ่มไปค่ะไปกอดลูกแป๊บผู้ใหญ่หน้ามามั่นเธอเอาไว้ถ้าเรียนเธอไอ้สัญญากับทองแล้วว่าการแต่งงานระหว่างเธอกับผู้ใหญ่หน้าจะไม่เกิดขึ้นนอกจากเอาตัวที่บนลมหายใจเธอเท่านั้นที่จะไปแต่งงานได้นำสายตาท่านมาที่บ้านของผู้ใหญ่หน้าคนดังในตำบลบางจังหาและพี่ชายก็มันคือไอ้เชิดทั้งสามวันนี้มีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างพบและชมละครตั้งแต่ฉากนี้เป็นต้นไปใครจะโบรับบทบาทก็ผู้ใหญ่หน้าชีวิตของฉันผู้ใหญ่หน้าทุกคนในบางสนามเนี่ยรู้จักฉันดีในฐานะที่เป็นคนมีตังมีอิทธิพลใจบุญสุนทานบ่อยครั้งที่ท่านให้เงินกับการกุศลจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเบื้องหลังชีวิตของฉันเนี่ยเป็นใครกันแน่ไอ้เงินทุกบาททุกตังค์ที่ฉันมอบไปกับการกุศลนั้นไม่ใช่เงินของฉันเองฉันได้มาจากการทำไม่เถื่อนขายยาบ้าขายยาเสพติดทุกสิ่งอย่างจนทำให้ฉันมีฐานะที่ร่ำซ้ำพอสมควรและเช่นเดียวกันคนเราก็บอกแล้วว่ามีเงินให้นับเป็นน้องมีทองให้นับเป็นพี่ก็คนเราเมื่อมันมีเงินมีทองแล้วไอ้ชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีบารมีอิทธิพลทุกอย่างมันก็จะตามมาแต่ตอนนี้มีเรื่องไม่สบายใจอยู่2เรื่องด้วยกันไอ้เรื่องแรกข่าวเกี่ยวกับขุนโจรหน้ากากดำกำลังออกอาวาสปล้นราษฎรในหมู่บ้านของฉันนี่เป็นว่าเล่นไอ้ทางการแล้วก็ส่งกองปราบบ้างหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลบ้างมาปราบขุนโจรหน้ากากดำโดยให้ฉันเนี่ยเป็นสะพานเป็นคนคอยดูแลความเคลื่อนไหวของขุนโจรหน้ากากดำแต่รอไปสิบชาติก็จับกันไม่ได้เพราะไอ้พวกคนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าแท้จริงในขุนโจรหน้ากากดำมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือตัวฉันไอ้ผู้ใหญ่นาคนี่แหละเบื้องหน้าเป็นผู้ใหญ่เบื้องหลังเป็นโจรลูกบ้านของตัวเองใครมีตังฉันก็ปล้นมันซะสบายดีเรื่องมันก็เงียบใครคนไหนที่พอจะยิกยักหน่อยก็เอาลูกตะกั่วยัดปากมันเข้าไปเท่านี้มันก็จบเออว่าแต่ป่านี้ไอ้สองคนนั้นมันไปไหนยังไม่มานะอ๋อมาพอดีเลยพี่ชายผู้ใหญ่หน้าเคยเชิดไปทำงานกลับมามาถึงที่บ้านทันทีว่าไงพี่เชิดมีอะไรฮะไอ้ของชุดสุดท้ายที่เราจะส่งให้กับทางโน้นน่ะเรียบร้อยหรือยังทุกอย่างเป็นไปตามแผนเรียบร้อยใช่ไหมไม่มีคำว่าผิดพลาดงั้นก็เขานัดมาวันไหนก็บอกฉันเลยแล้วกันเราจะได้เอารถไปรับไม่เถื่อนกันวันไหนเขานัดมาวันนั้นเราส่งของถึงเขาทุกอย่างจบช่วงนี้พี่ก็รู้ว่าฉันต้องรีบใช้เงินประการแรกเลยก็เป็นค่าสินสอดทองมั่นของผู้หญิงฉันรู้อยู่แล้วแกนั้นเป็นคนจ่ายเงินเก่งที่สุดเลยก็เงินมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บนี่จริงและเงินที่เราได้มาก็ไม่ได้เป็นเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากสักเท่าไหร่แค่ทำไอ้สักเป็นเม็ดขึ้นมาสัก 4-5,000 เม็ดมันก็ได้ตังค์แล้วเออว่าแต่ว่าวันนี้ก็แต่งตัวสลอยอ๋อวันนี้จะออกไปข้างนอกกำลังรออยู่จะไปข้างนอกอ่าฮะเรื่องอะไรไม่ทราบก็ตอนนี้ฉันไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรที่แกไม่สบายใจพี่ก็น่าจะบอกพี่ชายของแกพี่ก็น่าจะรู้ว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนรักวันขึ้น15ค่ำเดือน6อ่าฮะเป็นวันที่แกจะแต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงคนที่ฉันรักมากที่สุดในดวงใจแล้วก็สวยที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยฉันพอจะเดาออกแล้วเธอก็คือเหรียญใช่ลูกของกำนัน
ต่เขาบอกแล้วว่าไอ้ชีวิตฉันมันเป็นหนุ่มเพลย์บอยเจ้าสำราญตอนนี้มันเกิดรักพี่เสียดายน้องขึ้นมาอย่างกระทันหันรักพี่เสียดายน้องของแกมันหมายถึงอะไรเอ้าพี่ก็ลองใช้หัวสมองคิดดูสิว่าไอ้ผู้หญิงในหมู่บ้านเราตำบลเราเนี่ยมันมีอยู่อีกคนนึงที่ความสวยความงามกิริยามารยาทเนี่ยสวยพอๆกับเหรียญเลยทีเดียวเอฉันเช็คจะห้องซะแล้วสิลูกสาวในบ้านเราอ่ะแกพอจะรู้บ้างไหมแกพอรู้บ้างไหมว่าคนไหนที่สวยสู้นางเหรียญมันได้ลูก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 ฉันเข้าใจแกแล้วลูกของป้าจันอ๋อนึกกอกแล้วมันคืออีแรมนั่นแหละอีแรมอีคนนี้แหละสวยแล้วพี่ลองคิดดูสิว่าฉันเกิดมามีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีอิทธิพลแล้วจะเกิดมีหญิงงาม2คนมาขนาบข้างถึง2คนในเวลาเดียวกันเนี่ยอะไรมันจะเกิดโอ้นี่แสดงว่าฉันพอจะเดาความคิดของแกเอาก่อนที่จะถึงวันแต่งงานกับไอ้เหรียญแกต้องการจะเอาอีแรมเนี่ยมาเป็นเครื่องรองก่อนสิมาเป็นเครื่องรองใช่ถูกต้องแต่ฉันไม่ได้มีความสุขคนเดียวเมื่อฉันได้อิ่มเอิบในรสหวานของอีแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนต่อไปก็คือพี่ชายสุดที่รักคนที่จะบันดาลทุกสิ่งอย่างให้กับน้องคนนี้ได้ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งกันไปเป็นทอดแบ่งกันไปเรื่อยๆจนถึงมึงได้เออกูแบ่งให้มึงแน่แต่ฉันคิดว่าการไปสู่ขออีแรมวันนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายเพราะพี่ก็รู้อยู่ว่าคงไม่มีปัญหาหรอกปัจจันแกเป็นคนที่จนเออเอาเงินฟาดหัวมันสักแสนสองแสนทุกอย่างมันก็ลงเอยเขาบอกแล้วว่าคนเราทำอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนมีเงินสักอย่างทำอะไรก็ได้อย่าช้ากันเลยฮันรีบไปบ้านของยายจันนี่ก่อนแต่ถ้าเกิดแกถือดีขึ้นมาไม่ให้เราล่ะแกก็รู้อยู่ว่าคนอย่างอีจันนั้นน่ะมันเปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือมันเป็นยังไงพี่ขยี้ก็ตายจะคลายข้อรอดแน่นอนที่สุดแล้วอีกอย่างนึงคนอย่างฉันผู้ใหญ่มากอะไรก็ได้ที่ฉันบอกจะเอามันก็ต้องได้นี่ไอ้น้องรักแกอยากได้อะไรอ่ะพี่ชายคนนี้แกถวายแกได้ทุกอย่างนอกจากเดือนกระทาวันเท่านั้นนี่แหละไอ้พี่ที่น่ารักอย่าช้ากันเลยไปเดี๋ยวมันจะเที่ยงซะก่อนไปดีกว่าไปเว้ยมันทั้งสามมุ่งตรงบ้านผู้ใหญ่จันผู้ใหญ่มากมันไม่พอแค่นั้นมันมั่นเหรียญเอาไว้ที่จะแต่งงานด้วยแต่ตอนนี้มันคิดจะหานางบำเรออีกคนหนึ่งคือแรมเพราะแรมก็สวยไม่แพ้เหรียญมันถือว่ามีอำนาจไปบ้านยายจันเพื่อขอแรมทันทีหน้าที่บ้านของยายจันยายจันเป็นคนยากจนสามีก็ไม่มีโยมลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นว่าตายหลายปีแล้วฉันมีแต่สาวว่าหลายปีฉันก็มีแต่สาวอยู่กับลูกสาวมาจนเจ้าโตย้อยลูกสาวว่าจนละเจ้าโตย้อยแต่เดี๋ยวนี้ชราจางันนาพึ่งเคยเดี๋ยวนี้ชราจางันนาพึ่งเคยครอบครัวลำบากพี่น้องเคยโซชันไม่ได้แล้วจะไปพึ่งพาใช้ก่อความพึ่งพาใช้เคยตอนนี้ไปบ้านเคยกันนัดไปยืมเบียร์ปอข้าวในบ้านพับก็พลักได้ทันทีก็กลัวป้าจันนี่ไปยืมเบียร์ตนว่าเนี่ยวันก่อนผัวตายพี่น้องไปยืมเบียร์กันผู้ย่อยมาเอามาตําซอบยืมมาเซ่พันกับพอตําซอบเสร็จได้กําไรได้ส่งให้ก็เฮ้ตนว่าคนบ้านเราใจดําพี่น้องผัวชั้นตายชั้นนั่งรองจนอย่ามันเฉียดคอวัวยังเลือดแต่ห้างช่องห้างยังเลือดแต่ตีนช่องตีนวัวช่องตัวสู้ชาติจนแหล่จากคนซ้ำไม่นี่นี่เรื่องนี้ต้องปรึกษากับอีแรมเลยเพราะทุกวันจะต้องออกไปขายกล้องปั่นพื้นๆกันพยายามห้าเบียร์ช่องให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าเดมันไม่พอใช่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันพี่น้องมันลำบากจนว่าอีเธอข้าวสุกข้าวซ่านมาจอกมอได้ออกไปขายกล้องได้เบียร์หมายดีอยู่ต้องเสือกับข้าวต้องเสือข้าวซ่านนี่ขนาดเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อแล้วปลอกก็แจกน้ำต้วมเหล็กพี่แล้วอย่างพอได้หนุ่งอยู่เลยอีแรมหมาแม่เดียวติลูกอ่ะตุราสักอีติลูกแม่บ่นอะไรอยู่เลยจ้าเฮ้ลูกนี่แม่ยิปรึกษากับมึงเรื่องขาติดผู้ย่อยเลยลูกวันก่อนแม่ยืมเบียร์ผู้ย่อยมาทำซอกพอมึงจำได้ไหมลูกแค่พอมึงตายแม่
เราอยู่แค่ 3,000 ไม่ใช่เหรอจ๊ะนั่นแหละลูก 3,000 แต่โดลูกก็สงสัยว่าตั้งตอนตั้งดอกไม่โดขึ้นไปขี้รอยแล้วหลาวเดือนนี้นี่วันก่อนมันจ่ายลูกดอกบ่าวหมูแต่ดอกเบี้ยก่อนแม่มาให้ไม่มีไอ้ลูกก็แต่ไม่ให้มาใจว่าซอยลูกก็แรมบ่เอางี้แล้วกันจ้ะใช่ลูกแรมว่าแรมไปขายของช่วยแม่ดีกว่าดีมั้ยจ๊ะไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ไปนั่นขาดแม่มีลูกเช่าคนเดียวแล้วลูกแม่คนเดียวแล้วแม่อนุญาตให้แรมไปตำาดจังหน่อยจะลาดไม่ได้ลูกแม่จ้ะเออเราจนนะจ๊ะแม่จนก็ต้องเตรียมลูกเตรียมไปเปลือกว่าจนนะลูกยายคนมันดูโต๊ะลูกก็มาเอาลูกเตรียมก็อย่าบ้านอยู่บ้านหรือเปล่าโยค่ะซาจงใส่ว่าไม่รู้เคยมาแล้วคือว่าพอกาใกล้ซาดก็ไม่รู้ป้าเจ้าดันวัดดีค่ะลูกน้องผู้ใหญ่น่ารักเพลและคนคนเล่งจ้ะติเล่งวันก่อนนั้นเรื่องดอกเบี้ยกันนี่มาค่ะเล่งเฉยว่ามึงเล่งสามคำว่าได้ออกมาสักคำเรียบแต่ว่ากูไม่มีไอ้มึงเอาอย่างนี้ก่ะเดี๋ยวแกยืนขวางเฉยๆก่ะคืนแกพูดเองไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้เออสบายดีครับยายฉันบายลูกบายปัจจี้ปัจจ้าคนจนจนคนเราถึงจะจนจะรวยเท่าไรมันก็เกิดมาเป็นคนมันน่าจะมีความสุขอยู่นะนั่นแหละลูกปลากะหวาพันนั้นแหละถึงยี่อยากจะจนอย่างไรก็จิตใจปลามันเป็นคนอยู่ซะเบ้อเลยลูกเออแต่ว่ายายฉันที่พวกผมมาวันนี้ฟังไว้ดิผมมาวันนี้ไม่ได้มาเรื่องเก่าไม่ใช่มาเมื่อเทมาทุกที่อะลูกมาในมากใหม่ดอกเบี้ยวันนี้ลูกนะใช่ไอ้เรื่องนั้นเรื่องของมันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับพวกฉันเพราะฉันมีเงินของเยอะแยะป้าไม่ต้องวิตกกังวลหรอกแต่วันนี้ผมมีธุระอะไรบางอย่างที่จะมาพูดกับยายแม่โอ้ยแม่จ่าลูกก็ใจเก๋มึงพูดปัญเนียลูกวันนี้แต่ว่าการที่ผมกลับมาทุกที่เอาล่ะเดี๋ยวข่าวดีแน่นอนที่จะมาพูดกับยายวันนี้แต่ว่าผมไม่อยากจะพูดเองจะให้น้องผู้ใหญ่เขาพูดดีกว่าอู้ยผู้ใหญ่มากันเหรอลูกแหมโอ้ยแหมผู้ใหญ่หน้าก็มาด้วยได้ตัวผู้ใหญ่มาเยี่ยมจากที่วัดนี้ค่ะแหมโอ้ยแหมลมมาได้วันนี้แกผัดผู้ใหญ่มาถึงบ้านช้างค่ะอ๋อคงจะเป็นลมแห่งความคิดถึงเลยค่ะคนจนจนพันนี้ว่าผู้ใหญ่มาเยี่ยมถึงบ้านแหมโอ้ยแหมไอ้จะจนจะมีมันไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายวันนี้ป้าจันอาจจะจนแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะรวยเป็นเท่าแก่เงินแสนก็ได้พูดเหมือนกับว่าเมื่อนี้ยายจะว่าขาผู้ย่อยไม่ใช่นี้ยายป้าจันรู้ตัวเองหรือเปล่าตอนนี้ป้าจันกำลังมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยแต่ป้าจันเนี่ยไม่รู้จักเอาเพชรเม็ดนี้มาเจรไนให้มันดูสวยดูงามเฮ้ผู้ย่อยโออย่าพูดเป็นหลงจะดีบอกไอ้ผู้ย่อยโรถ้าอย่างเพชรป่านนี้จันฝ่าเพชรนั้นประจำน้ำไม่ลาดเอาไปไอ้ผู้ย่อยไม่ดีว่าเพี้ยขาดอกอยู่นี่แหละนะเขาเรียกว่าสีซอให้กับควายฟังไปก็ไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไม่พูดอ้อมค้อมเลยนะจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยจ้าคือป้าจันอยากจะมีเงินใช้สักแสนสองแสนอุ้ยอย่าว่าแก่ตรอกแค่กะตอนนี้กะแม้แต่สักสิบบาทก็ไม่มีในบ้านนั้นให้พอได้จักแค่5 0 0ค่ะยังดีผู้ใหญ่โอเอาอย่างนี้แล้วกันบอกเบอร์ไอ้ชาติเหรอจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเกิดวันนี้ผมจะบอกป้าจันว่าผมจะให้เงินป้าจันไปสัก 200,000เด็กผู้ใหญ่เอออย่ามาลอกจังมันลอกเด็กอ่ะใครๆดีใจจัดไปถ้าก็เบียร์หมาไอ้นี่ผู้ใหญ่เกิดแรงเคยมั่งโยเจ้าเจ้าก็เบียร์หมาแจกแต่ไม่ดีใจล่ะผู้ใหญ่ถูกต้องใครบ้างจะอยู่เฉยๆแล้วเขาเอาเงินมาแจกแล้วจะไม่ดีใจแต่คนอย่างฉันไม่ได้ให้เงินใครง่ายๆเขาบอกแล้วว่าปลูกพืชต้องหวังผลการที่ฉันจะให้เงินประจันไปสัก 200,000 เนี่ยมันก็ต้องมีข้อต่อรองมีข้อแม้กันนิดหน่อยก็ได้เลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะนี่วันก่อนยังติดผู้ใหญ่อยู่เลยไม่ได้ช่องง่ายตีต่างตอนต่างดอกอันนั้นไม่ต้องพูดกันเอาเป็นว่าฉันยกให้แล้วกันนี่จะได้หวากันหมดวันนี้อายมั้ยให้มั้ยแหมโอ้ยแหมจ้ะหายหัวใจอีป้านี่แตกแต่จะคุยอะไรให้ฟังไว้อย่างนึงค่ะคือชีวิตฉันเกิดมาจนอายุป่านนี้ฉันก็ยังไม่เคยมีมงมีเมียกับเขาอ่ะนะเงินมันก็เยอะพอสมควรอยากจะหาคนที่หน้าตาดีๆนิสัยดีๆมาช่วยกันใช้เงินหน่อยคือคุณแม่ก็อยากอุ้มหลานน่ะผู้ใหญ่อยากดีมีล้านผู้ใหญ่ชอบโลกใครล้านใครบอกเลยผู้ใหญ่อีจันคนนี้ไปข้อง่ายผู้ใหญ่บอกจะไปขอให้ฉันอย่างนั้นเหรอแม่โอ้ยอีจันเป็นแม่ชักได้เลยผู้ใหญ่โอ้ยเหลืองนี่จันนัดเลยค่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
ผู้หญิงที่ฉันอยากจะเอาไปเป็นเมียในตอนนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคือเธอก็เด็กบ้านเราบอกมาเลยผู้หญิงฉันรู้จักตั้งเฟ่โลกใกล้คาโลกตาซ่าตาซี่ใหญ่มีใหญ่มากไม่ใช่ลูกตาสาตาสียายมียายมาหรอกเธอคือแรมสาวของป้าจันผู้หญิงปูดไม่ติดขาฟังไม่ชัดเลยคือฉันจะบอกกับป้าว่าวันนี้ฉันจะมาสู่ขอแรมเนี่ยให้กับตัวฉันเองถ้าแดงว่าอุ้ยฉันไม่แตกไม่ฟังอุ้ยฉันไม่ควาดข้าผู้ใหญ่ต้องการนี่มาคอยแรมก็ไม่ได้แปลกไรหรอกข้าผู้ใหญ่ตนก็ยังนุ่มยังแน่นชวนชาติกาต้านาอยากจนกับวันนี้เลยผู้ใหญ่ค่ะเอายังไงดีเรื่องความรักนั้นไม่มีใครแต่ว่าสามารถแต่ว่าบังคับจิตใจใครได้คนเราไม่มีใครสามารถก้มเข้าคอยกินยาผู้ใหญ่ถ้ามีแรมเอาเองนะค่ะใจแรมปลอบใจฉันรับรองเลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะฉันยกให้แต่งงานทันทีตอนนี้หมายความว่าจะยิ่งคุยกับแรมค่ะก็ดีเหมือนกันเมื่อให้พวกเราเฮ้แรมจะได้คุยกับอนาคตเมียของฉันมาตะลุคนเราเนาะคุยกันดีๆแล้วกันผู้ใหญ่ก็ต้องการฉันคิดว่ามีหวังว่ะปันนี้ตะลุกแรมมึงไปพูดกับผู้ใหญ่สักคำลูกโอ้โหลูกก็แม่โอ้ยรัดจรดมากเลยแล้วลูกโอ้นี่แม่โอ้ยแม่เราจนขนาดนี้ผู้ใหญ่รวยขนาดไปตะลุกพูดก็ดีๆลูกได้แล้วนะไปเลยลูกไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวันนี้เนี่ยผมตั้งใจกันว่าจะมาสู่ขอแรมไปเป็นเมียของผมสู่ขอแรมนี่เหรอคะถูกต้องครับผู้ใหญ่คะครับแรมว่ามันคงจะไม่เหมาะสมนะคะเอ้าผมไม่ดีตรงไหนคือไม่ใช่ว่าอย่างนั้นหรอกค่ะคือพี่ผู้ใหญ่นี่ก็ดีทุกอย่างแต่ว่าแรมว่ามันคงจะไม่เหมาะสมกับแรมนะคะเหตุผลที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่คะก็อีกไม่นานเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแต่งงานกับพี่ดื้อพี่เหรียญแล้วไม่ใช่เหรอคะอ๋อไอ้ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องไอ้การแต่งงานที่จะมีขึ้นวันขึ้น15ค่ําหนูแรมอันนั้นเธอไม่ต้องตกใจคือที่ฉันจะมาสู่ขอเธอเนี่ยจะให้เธอเนี่ยไปเป็นบ้านเล็กส่วนเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นบ้านใหญ่การบริหารเมียของฉันเนี่ยจะเป๊ะทุกอย่างรักเท่าๆกันและเธอก็จะได้สุขสบายบ้านหลังนี้ลื้อทิ้งไปเลยพรุ่งนี้เอาคนงานมาทำให้ใหม่ปลูกใหม่สาขาสักล้านไปไงสร้างใหม่ไปเลย แล้วเธอว่าไงจ๊ะที่รักผู้ใหญ่คะขาถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่จะขอแรมอ่าฮะแรมเขาบอกตรงๆเลยนะคะว่าแรมไม่ตกลงค่ะว่ากูหูฝาดไหมแรมคิดให้ดีนะก่อนที่จะพูดอะไรออกมาสักคำพูดให้ดีคิดให้ดีแรมลองพูดให้พี่ฟังใหม่อีกทีสิเมื่อกี้เธอพูดอะไรผู้ใหญ่คะแรมว่านะตอนนี้แรมขอเชิญผู้ใหญ่ออกจากบ้านแรมดีกว่าวะมาไล่กูอีแรมนี่กูให้เกียรติมึงกับแม่มึงขนาดไหนอุตส่าห์ทอสังขารมาเนี่ยมาถึงบ้านมึงเนี่ยมึงคิดว่ามึงกับแม่มึงมีอะไรดีนักหนาอย่างนั้นเหรอก็ได้ในเมื่อคุยกันดีๆไม่ยอมก็ไม่เป็นไรให้ตามไปใช้แสงกาแฟไม่เอาก็ไม่เป็นไรเรียกยีจันมาพูดดีกว่าค่อยๆพูดค่อยๆจ้านะคะเดี๋ยวอายคนข้างบ้านก็ค่ะเดี๋ยวบอกคนโดไว้ตึงให้อายก็ตึงงั้นจะไปอายใครเดี๋ยวก็ว่าผู้ใหญ่มารังแกเด็กค่ะยายจันมีอะไรก็ว่ามาไม่ต้องสาธยายมากหรอกผู้ใหญ่ค่ะนี่ฉันจะบอกให้พวกแกรู้ไว้นะคนอย่างฉันถ้าต้องการอะไรแล้วมันก็ต้องได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมาขอไม่ให้กูก็จะเอาฟรีผู้ใหญ่ทำไมล่ะอีแรมฉันจะบอกแกตรงๆเลยนะคนอย่างอีแรมอ่ะถึงว่าจะจนฉันไม่ยอมกินน้ำใต้ศอกของใครไม่เด็ดขาดอ๋อยิงในศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงไม่ยอมกินน้ำใต้ศอกของใครอ๋อนี่แสดงว่ากูมีเมียแล้วมึงจะรักกูไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรมึงไม่รักกูก็ไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่กันลูกนี้มึงก็รักกูไปเองสบายลองคิดดูให้ดีอีกทีสิผู้ใหญ่ใครจะรักแกก็ช่างแต่ว่าอีแรมคนนี้ถ้าเกิดว่าจะรักแกฉันคิดว่าฉันรักคนพิการดีกว่ามั้งอีแรมดิเมื่อให้พระคุณกับมันไม่รู้เรื่องให้พระเดชแม่ให้ชุดน้องกูจะคุยกันแล้วมึงอย่าเสือกผู้ใหญ่น่าใช้อำนาจบาดใหญ่ข้าวศพมึงแน่ใช้แกเ
ยืนฟังได้ไงตาไม่แล้วมันเลยตาไม่แล้วมันเป็นไรเด็กทางนี้ฉันจัดการเองจะตายมากเลยให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ตอนนี้กีแรมอยู่ในกำมือของเราแล้วโอเคลาก่อนเนี่ยจังเสียงปืนดังเริ่มตกใจกันทีผู้ใหญ่หน้าเห็นว่าจะโดนยิง